ถ้าพ really, ูดถึงอีลอนมัสหนึ่งในสิ่งที่เขาถูกวิพากวิจารณ์มากที่สุดก็คือพฤติกรรมส่วนตัวแล้วก็นโยบายในการทำงานนะครับที่ถูกมองว่าสุดโต่งยิ่งหลังเขาซื้อทวิตเตอร์แล้วเนี่ยก็ถูกวิจารณ์หนักกว่าเดิมกับนโยบายที่ใช้ในบริษัทกับล่าสุดมัสเองก็มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทวิตเตอร์ปรากฏว่าไม่ต่ำกว่า57เนะครับเห็นว่าเขาเนี่ยควรที่จะออกจากตำแหน่งคุณพงศธรครับ เสียงสะท้อนของคนในทวิตเตอร์เนี่ยพอจะบ่งบอกอะไรได้บ้างครับคือมาร์กเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการหลายกิจการนะครับหนึ่งในนั้นที่เรารู้จักกันดีก็คือเท s l a บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่นี้การเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์เนี่ยมันทําให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ๆของเท s l a ไม่พอใจเพราะว่าราคาหุ้นร่วงลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในแรงกดดันที่ทําให้เขาต้องการวางอนาคตของตัวเองต่อไปในวันข้างหน้าด้วยครับ คุณผู้ชมครับการให้ผู้ใช้ Twitter ลงคะแนนในครั้งนี้ถูกจับตาไม่น้อยนะครับหลังจากบริษัทเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตลอด2เดือนที่ผ่านมา m a r ์ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านบัญชี Twitter ของเขาเพื่อสอบถามว่าควรจะลงจากตำแหน่งผู้บริหารบริษัทท w i t t e r ร์หรือไม่ ผลการสำรวจนะครับมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ไม่ต่ำกว่า17ล้าน5แสนคนร่วมลงความเห็นและผลปรากฏว่าร้อยละ57สนับสนุนให้เขาลงจากตำแหน่งในขณะที่ร้อยละ42คัดค้านการลงจากตำแหน่งครับแต่จนถึงขณะนี้มาร์กก็ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาชัดเจนต่อผลการลงคะแนนในครั้งนี้แม้ว่าเคยให้คำมั่นว่าจะยอมทำตามผลการลงคะแนนก็ตามนะครับ ที่ผ่านมามาร์คเคยเปิดสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้งานทวิตเตอร์หลายครั้งและทําตามผลการลงคะแนนของผู้ใช้งานมาโดยตลอดนอกจากนี้ก็มักจะหยิบวลีภาษาลาตินที่แปลเป็นภาษาไทยว่าเสียงของประชาชนคือเสียงของพระเจ้ามาพูดถึงอยู่บ่อยๆด้วยครับ แนวนโยบายสายกลางของทว i t เตอร์ถูกยกเครื่องใหม่นะับตั้งแต่มัรซื้อกิจการทวิตเตอร์ด้วยเงินมูลค่า4 4 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับทวิตเตอร์เนี่ยคืนบัญชีที่ถูกระงงับให้โดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นํสาสหรัฐหลังจากเกิดเหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาเมื่อเดือนมก,กราคมปีที่แล้วนอกจากนี้ก็ยังปลดพนักงานออกจากบริษัทเกินร้อยละห้เพื่อลดต้นทุนและเก็บเงินค่าใช้บริการเดือนละ8ดดอลลาร์สำหรับบริการยืนยันตัวตน ด้วยนะครับทวิตเตอร์เผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนักเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีคําสั่งระง,งับบัญชีผู้ใช้งานของผู้สื่อข่าวจากหลายสํานักเนื่องจากผู้สื่อข่าวกลุ่มนี้แชร์ข้อมูลตําแหน่งที่อยู่แบบเรียลไทม์จนกระทบต่อความเห็นความเป็นส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวมาร์คส์ครับสหรบประชาชาติออกมาประนามการกระทําของทวิต t ตอรนะครับเพราะว่าการระงับบัญชีผู้สื่อข่าวเข้าข่ายเป็นการปิดกั้นเสรีภาพสื่อมวลชน That we're very disturbed um, by the arbitrary p suspension of accounts of journalists uh, that we saw on Twitter. Uh, media voices should not be silenced on a platform that professes to be a space for freedom of speech. Uh, with, you know, from our standpoint, the move sets a dangerous precedent at a time when journalists all over the world are facing censorship. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทตัดสินใจคืนบัญชีผู้ใช้ Twitter ให้ผู้สื่อข่าวที่ถูกระงับบัญชีไปหลังจากผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ58สนับสนุนให้ยกเลิกการระงับบัญชีทันทีนะครับการเปิดให้ผู้ใช้ Twitter แสดงความคิดเห็น ครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่มาร์ก์เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากหุ้นส่วนของเทสลาด้วยลีโอโกกวนพูดถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่3ของเทสลาระบุว่าบริษัทต,ต้องการประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ที่ทํางานแบบเต็มเวลาปัญหาการจัดสรรเวลาการทํางานระหว่างเทสลากับ Twitter ของมาร์กสเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญทําให้ราคาหุ้นเทสลาร่วงลงไปไม่ต่ํากว่าร้อยละ34 ผลการแสดงความคิดเห็นครั้งล่าสุดก็ส่งแรงกระเพื่อมต่อราคาหุ้นเทสลาด้วยนะครับหลังจากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ3อยู่ที่154ดอลลาร์ต่อหุ้นครับนัววิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์ก็มองว่ามาร์กน่าจะเลือกเทสลานะครับเนื่องจากมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินทั้งหมดของเขาแต่คุณเจษดาคุณนวิสาคำถามสําคัญก็คือถ้าเขาลงจากตําแหน่งที่ทวิตเตอร์จริงๆมันจะส่งผลกระทบต่อนโยบายในทวิตเตอร์มากแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าเขาก็ยังเป็นเจ้าของกิจการท ขอบคุณคุณพงษ์สถัศครับ